ู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวค่ะตามที่สัญญากันไว้นะคะในช่วงนี้เนี่ยจะพาคุณผู้ชมมาติดตามนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ในเวลานี้มีการพัฒนาก้าวหน้าและก้าวล้ำอย่างมากซึ่งเราสามารถนำมาใช้เป็นทางเลือกในการรักษาโรคได้ด้วยนอกเหนือจากจะช่วยทำให้เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้นหรือว่าจะเป็นตัวช่วยทำให้เราดูอ่อนวัยไปตลอดกาลแล้วนะคะวันนี้เนี่ยจะเจาะลึกพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับคลินิกที่มีชื่อว่า Cross Wellness Clinic ค่ะที่นี่ก็นำเอานวัตกรรมอันทันสมัยที่นำมาใช้เป็นทางเลือกในการรักษาโรคได้หลากหลายทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับข้อต่างๆโรคหัวใจไตรวมถึงมะเร็งและเบาหวานด้วยลองไปติดตามรายละเอียดด้วยกันเลยค่ะเฮ้ยผมนำเข้าเครื่องมือทางการแพทย์นะครับยี่ห้ออินิบ้าเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับจากทางยุโรปที่ผมมองเห็นคนไข้ที่อยู่ในบ้านเรานะครับกระบวนการรักษาก็ยังเป็นในเชิงแพทย์แผนปัจจุบันการแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยที่เราได้ยินกันอยู่และรับการรักษาอยู่โดยทั่วไปคือรักษาตามอาการการรักษาตามอาการเนี่ยในความหมายก็คือเป็นโรคอะไรก็จ่ายยาประเภทนั้นให้เพื่อกดทำให้คนไข้รู้สึกดีแล้วก็อาการดีขึ้นแต่ไม่ใช่สู่กระบวนการรักษาแบบทำให้หายขาดหรือรักษาเฉพาะโรคเป็นการควบคุมแต่พอเรามาถึงตรงนี้เราเห็นว่าคนป่วยในสภาวะปัจจุบันนี้โดยเฉพาะสภาวะของประเทศไทยคือเข้าสู่ภาวะผู้สูงอายุอาการเจ็บป่วยอะไรต่างๆเกิดจากความเสื่อมผมมองเห็นช่องว่างตรงนี้ว่ากระบวนการรักษาความเสื่อมเนี่ยในประเทศบ้านเราเนี่ยประเทศไทยยังมีไม่มากและยังไม่มีความรู้ในกระบวนการรักษาเมื่อเรามองเห็นช่องทางนี้ผมก็เลยเกิดความคิดแนวความคิดจากเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วทีมงานเพื่อนๆที่เป็นนักวิจัยแล้วก็ด้วยเทคโนโลยีที่มันมีอยู่ทำให้เรามองเห็นว่าการรักษาเนี่ยเราสามารถมีช่องทางอื่นทำให้คนไข้หายจากอาการเข้าไปสู่ภาวะเป็นปกติหรือกลับมาทำงานได้เป็นปกตินะครับมันก็จะควรการว่าที่เราเปิดคอร์สคลินิกเป็นหลักเกณฑ์ที่ว่าดีจูเนชั่นฟื้นฟูกระตุ้นซ่อมแซมรีเจนเนเรทีฟรีเพลสทุกอย่างที่เป็นการรีเวิร์สแต่การกลับคืนย้อนคืนนะฮะแต่เรามองเห็นแล้วก็วิธีการนี้เราเลยจับมาทุกอย่างมารวมมาคอมไบด้วยกันเช่นว่าจากการเสื่อมด้วยอายุเสื่อมด้วยความสามารถเสื่อมด้วยประสิทธิภาพของเซลล์ด้วยความล้าเรากระตุ้นทำยังไงให้เซลล์เราแข็งแรงกลับมาทำงานได้เป็นปกติจากการที่เรามีนักวิจัยเราเห็นความเสื่อมของผู้สูงอายุมีสาเหตุจากการที่หนึ่งไม่ออกกำลังกายความเหนื่อยล้าอาหารไม่สมบูรณ์เราจะทำซ่อมแซมเขาได้อย่างไรเราช่วยเหลือเขาได้อย่างไรผมมองเห็นเคสอยู่ส่วนหนึ่งคือโรคที่เกิดกับผู้สูงอายุในประเทศไทยมากๆคือโรคข้อเข่าเสื่อมโรคข้อเข่าเสื่อมคือการเสื่อมของเซลล์กระดูกอ่อนไม่สามารถซ่อมแซมหรือสร้างเซลล์ใหม่ให้ร่างกายได้เมื่อเราใช้ไปแล้วเกิดการความสึกเกิดการเสียดสีการสึกหรอทำให้เกิดเราเจ็บเข่าก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราก็เลยคิดกระบวนการซ่อมแซมผิวกระดูกสร้างเซลล์กระดูกใหม่ลดอักเสบให้เซลล์กระดูกของเราอ่ะนะครับแล้วก็โดยใช้ฟังก์ชันของการรักษา 3-4 ชนิดเช่นการใช้แอคทีฟเซลล์เทอราปีการใช้เครื่องมือการใช้นักกายภาพการใช้อาหารการใช้เซลล์บำบัดมารวบรวมเป็นกระบวนการรักษาที่เราเรียกกระบวนการรักษาว่า Indicative Pain Management คือ IPM นะครับซึ่งเป็นกระบวนการที่เราคิดค้นแล้วก็มารวบรวมคอมไบการรักษาหลายๆอย่างมารวมกันอยู่ในหนึ่งเดียวนะครับดังนั้นการรักษาคือการลด Pain Indicative Pain Management เนี่ยโปรแกรมนี้เป็นกระบวนการซ่อมแซมสร้างให้เกิดกระบวนการรักษาด้วยตัวเราเองแต่โดยใช้เครื่องมือไปกระตุ้นใช้นักกายภาพใช้เซลล์บำบัดในการช่วยเหลือให้เกิดกระบวนการซ่อมแซมสร้างได้เร็วกว่าการสึกหรอครับจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะว่าที่ Cross Wellness Clinic แห่งนี้เนี่ยมีการรักษาโรคแบบบูรณาการแล้วก็นำเครื่องมืออันทันสมัยเข้ามาใช้เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ก็คืออยากจะให้ทุกคนมีสุขภาพดีแล้วมีความสุขนั่นเองค่ะ
ข้อมูลข่าวสารสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพแบบนี้ติดตามกันได้เป็นประจำจากรายการคนหลังข่าวที่เรามีหลากหลายแพลตฟอร์มค่ะทั้ง Facebook YouTube Instagram และ TikTok ส่วนหน้าจอของ TNN ช่อง16ก็พบกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 15:00 น. ถึง 15:30 น. วันนี้นัทและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ